วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นนะคะวันนี้ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทำการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่จากไหลนะคะวิธีการแยกไหลนะคะวิธีการทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะค่ะสตรอเบอรี่นะคะเราก็จะขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกก็คือขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะซึ่งก้อยได้ทำการเพาะเมล็ดให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็วิธีที่2คือการขยายพันธุ์จากการเพาะเนื้อเยื่อนะคะอันนี้ต้องใช้ห้องแลบนะคะซึ่งก้อยวิธีนี้อาจจะทำให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะคะส่วนวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่แพร่หลายกันมากเลยก็คือการขยายพันธุ์นะคะคือการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่จากไหลสตรอเบอรี่นะคะก็คือวิธีที่ก้อยจะแสดงให้เพื่อนๆดูวันนี้ค่ะของวัสดุเหลือใช้ที่มาประยุกต์อย่างเช่นถ้วยโยเกิร์ตก็ได้นะคะแต่วันนี้ก้อยใช้เป็นถ้วยเพาะนะคะซึ่งก้อยทำการเป็นถ้วยเป็นถาดหลุมอันใหญ่นะคะติดกันหลายๆหลุมนะคะแล้วก้อยก็ตัดออกนะคะใช้สำหรับเป็นการเพาะสตรอเบอรี่โดยเฉพาะแบบนี้นะคะก้อยเตรียมมาทั้งหมด2ไหลนะคะเพราะว่าวันนี้จะทำการเพาะให้ดู2ต้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับสตรอเบอรี่ต้นใหม่นะคะก็คือไม้นะคะไม้นี้ก็คือเป็นไม้ที่ใช้สำหรับล็อกสตรอเบอรี่นะคะต้นสตรอเบอรี่ไม่ให้ขยับนะคะรากก็จะได้ลงดินได้เร็วขึ้นนะคะใช้เป็นไม้งามแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้ตัดเอาแล้วแต่นะคะเราก็กะประมาณเอานะคะไม่แน่นอนนะคะลึกบ้างเล็กบ้างนะคะแบบนี้รดน้ำให้ชุ่มแบบนี้นะคะวางไว้ตำแหน่งของไหลสตรอเบอรี่ที่เขาอยู่นะคะแบบนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้นะคะส่วนอีกอันนึงก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะวางไว้ให้พยายามให้ไหลของเขาอยู่ตรงกลางนะคะเราก็ลองดูนะคะลักษณะนี้นะคะค่ะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้ที่เราเตรียมมานะคะทำการล็อกต้นสตรอเบอรี่ให้อยู่กับดินนะคะแล้วก็อยู่กับวัสดุเพาะด้วยค่ะสามวันนะคะต้นสตรอเบอรี่ของเราก็จะเริ่มงอกนะคะแล้วก็รากก็ขยายนะคะเดินนะคะเต็มวัสดุเพาะของเรานะคะถ้ามีรากเต็มวัสดุเพาะแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะตัดบริเวณสายของไหลนะคะถ้ายังไม่เต็มเนี่ยเราไม่ควรตัดนะคะเพราะว่าต้นไม้จะตายได้นะคะเพราะว่าต้นไม้เขาจะส่งลำเลียงน้ำอาหารนะคะมาที่สายแบบนี้นะคะมาให้กับต้นนี้นะคะจนเจริญเติบโตดีแล้วนะคะถึงจะตัดได้นะคะแล้วก็นะคะต้นไหลสตรอเบอรี่นะคะที่เราเพาะไว้แบบนี้นะคะถ้าต้นเขาติดแล้วนะคะเขาจะมีไหลอีกนะคะเนี่ยค่ะไหลออกมาอีกเราก็ทำแบบเดิมนะคะเป็นต้นที่1แล้วก็ทำต้นที่2นะคะแล้วก็มีต้นที่3นะคะเราจะทำทั้งหมด3นะคะ3รุ่นนะคะถ้าต้นที่4เนี่ยต้นไหลเขาที่ออกมามันจะเล็กมากนะคะแล้วก็จะเป็นไหลที่ไม่มีคุณภาพนะคะเราจะใช้ได้แค่3รุ่นนะคะแล้วถึงจะตัดนะคะใบจริงนะคะหลายใบแล้วนะคะแล้วก็มีรากนะคะมีรากค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวก็จะออกมาให้ดูนะคะถ้ารากไม่เต็มก้อยก็จะไม่ส่งนะคะถ้ารากเต็มแล้วนะคะลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเราปลูกลงดินเนี่ยเขาก็จะเติบโตได้เลยนะคะไม่ตายนะคะนี่คือรากดีมากนะคะค่ะสตรอเบอรี่นะคะเมื่ออายุได้1ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าประมาณ7เดือน8เดือนนะคะถ้าต้นสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะเริ่มแตกไหลนะคะไหลสตรอเบอรี่เขาก็คือจะเป็นกิ่งยาวๆที่งอกออกมาจากต้นสตรอเบอรี่นะคะอย่างสตรอเบอรี่ต้นนี้นะคะก็เริ่มออกไหลนะคะนี่คือไหลแรกของเขานะคะไหลแรกของเขาเนี่ยมันก็จะงอกมาให้ยาวนะคะพอถึงสิ้นสุดของความยาวเนี่ยตรงปลายนะคะเขาก็จะเริ่มแตกเป็นต้นนะคะอันนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะเนี่ยยังมีได้อีกยังยาวได้อีกนะคะเห็นไหมคะไหลก็จะแหลมๆนะคะถ้าไหลที่มีใบ
สัก 2-3 ใบตรงปลายนะคะแสดงว่าเขาพร้อมที่จะมีรากแล้วก็เป็นต้นนะคะอย่างเช่นต้นที่ก้อยจะให้ดูนะคะค่ะอย่างไหลนี้นะคะไหลนี้คือตรงปลายเขาเริ่มมีใบนะคะใบจริงสัก2ใบนะคะเล็กๆแบบนี้แสดงว่าไหลนี้ค่ะคือกำลังจะออกรากนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะรากเล็กๆนี่คือเขาแตกรากออกมาแล้วเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปเป็นธรรมชาติของเขานะคะก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ